เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในเกม GTA ภาคที่5แล้วก็เกม Just Cause ภาคที่4นะครับคลิปนี้จะทำการเปรียบเทียบ AI หรือว่าผู้คนของเกมนี้ทั้งคู่นะฮะเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมลงเกม Just Cause ภาคที่4ไปนะฮะแล้วก็เผลอพูดหลุดปากออกมาว่า AI ในเกม GTA ภาคที่5เนี่ยฉลาดกว่าในเกม Just Cause ภาคที่4นะครับซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์นึงนะฮะก็ไม่ได้เห็นด้วยกับที่ผมพูดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ได้จะมาขัดแย้งหรืออะไรยังไงเราจะได้มาทดลองกันดูว่าทั้ง2เกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการวัดว่า AI เกมไหนฉลาดกว่านะฮะแต่ว่ามาดูว่าพฤติกรรมพื้นฐานเลยที่เราจะทำกับ AI เนี่ยคือเป็นสถานการณ์ปกติเลยนะครับที่2เกมน่าจะทำกันได้เนี่ย AI เกมไหนมีการตอบสนองที่ดีกว่ากันนะฮะอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบว่าดีกว่านะครับแต่ว่าดูว่าเขาได้โปรแกรมมายังไงบ้างนะฮะในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก่อนจะไปดูนะฮะอย่าลืมว่า GTA 5เนี่ยมันเป็นเกมค่อนข้างเก่าแล้วนะครับประมาณ 5-6-7 ปีประมาณนั้นแล้วนะฮะแต่ว่า Just Cause 4เนี่ยเพิ่งจะออกมายังน่าจะยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับความแตกต่างในเรื่องโปรแกรมหรือว่า engine ที่ใช้ทำเนี่ยก็คงแตกต่างกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วดูเพื่อความสนุกละกันนะฮะไม่ต้องมาจริงจังกับมันมากแค่ดูว่าคนในเกมเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างกับสิ่งที่เราทำไปนะครับอันแรกนะฮะง่ายๆเลยจะเป็นการยืนเฉยๆนะครับในเกม GTA 5เนี่ยมันจะมีขอบเขตที่เรียกว่าเฟรนด์โซนอยู่นะฮะถ้าเราถลำเกินเข้าไปมากกว่าเฟรนด์โซนเมื่อไหร่จะกลายเป็นอินิมีโซนทันทีนะครับอันนี้น่าจะเห็นกันบ่อยเนี่ยออกอาการแล้วนะฮะหักเลยไม่พอใจแค่ยืนเฉยๆนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรนี่คือ AI ใน GTA 5นะครับเขาโปรแกรมเอาไว้คือเป็นเมืองเถื่อนนะครับเข้าไปใกล้เมื่อไหร่ก็มีการชกต่อยกันแน่นอนไม่ได้เป็นทุกคนนะฮะที่จะมีเรื่องกับเราอย่างเดียวบางคนก็เนี่ยฮะคือจะเดินหนีไปนะครับบางคนก็วิ่งหนีไปเลยแต่เจ้าหมอนี่อยากมีเรื่องก็จะผลักก่อนนะฮะแล้วก็เกิดการชกต่อยกันส่วนใน Just Cause นะครับผู้ชายคนนี้บอกผู้หญิงว่าทำงานให้กับรัฐบาลมาประมาณ10รอบแล้วนะเป็นประโยคเดิมที่คุยกันคือตราบใดที่เรายังไม่ไปเดินชนเขานะฮะมันไม่มีเฟรนด์โซนเหมือน GTA นะครับไม่ชนเขาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็จะยืนคุยเหมือนเดิมไปจบประโยคก็วนกลับมาประโยคแรกใหม่คุยเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับไม่สงสัยเราไม่มีปัญหากับเรายกเว้นไอ้ตัวที่เป็นศัตรูนะฮะเราไม่นับละกันเรานับผู้คนปกตินะครับอันนี้ผมพยายามใช้แค่ในเมืองอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องไปที่อื่นทั้ง2เกมเลยต่อไปนะฮะเป็นการเดินปกตินี่แหละครับเดินสวนกันเดินชนกันนะฮะดูว่าเจ้า AI เนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับเดินไปในทิศทางเดียวกันที่เขาจะชนกับเรานะฮะเหมือนขวางเอาไว้นั่นแหละแต่ว่าเดินอยู่นะครับอ้าวกำลังตกใจรถข้างๆเจอเราปุ๊บฮะเขาเดินหลบครับชนกันก็มีการแบบเอะใจนิดหน่อยว่าชนทำไมเห็นไหมฮะ AIมีการเปลี่ยนเส้นทางในการเดินนะฮะคือเขาพยายามจะเดินเลี่ยงเราไม่เดินชนกับเราแต่ว่าเดินตามเรามาเหมือนพอชนไปแล้วปุ๊บเขาก็เปลี่ยนทิศทางในการเดินนะครับแต่แน่ๆก็คือเนี่ยเขาเลี่ยงเขาเบี่ยงนะครับเป็นทุกคนเลยนะฮะพอเราเดินขวางอยู่ในเส้นทางเขาก็จะเลี่ยงไปแต่คนนี้เขาตกใจฮะเพราะว่าเราไปชนเขาแล้วลองดูคนนี้ฮะเขาก็จะหลบทิศทางในการเดินนะครับชนไหล่กันนิดหน่อยก็ตกใจแต่ว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันขึ้นอยู่กับความถี่ในการชนด้วยนะฮะชนบ่อยปุ๊บบางทีก็มีเรื่องเลยอ่ะคนนี้วิ่งหนีแต่ว่าหนีไปทางนู้นใน Just Cause มันเดินไม่ได้นะฮะคือลิโก้ของเราขาติดไฟนะครับวิ่งอย่างเดียวเป็นเกมเน้นเกมเร็วนะฮะอ่ะขวางไปปุ๊บเอ้ยหัวหมุนคอหักแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เราชนนะครับมือถือตกเลยแต่ก็เฉยๆนะฮะเป็นประโยคเดิมนะครับเพราะว่าเวลาชนเนี่ยจะมีอยู่2ประโยคนะครับคุณมีปัญหาอะไรกับผมเอาจริงอะอะไรประมาณนี้นะครับพูดวนไปวนมาแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเขาก็จะยืนอยู่เฉยๆแกจะวิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะเนี่ยฮะพอขวางปุ๊บก็เหมือนการชนกันทันทีครับมีของตกลงมานะครับใครถือมือถือก็มือถือตก
คนนี้ถือกล้องก็เลยตกสรุปว่าถ้าเกิดเราเดินไปในทิศทางที่เขากำลังเดินมานะฮะก็จะมีบางครั้งนะครับที่เขาเปลี่ยนทิศทางการเดินไปเอียงไปบ้างหรือว่ากลับไปอีกทางนึงบ้างนะฮะขึ้นอยู่กับว่าตัวละครเราเนี่ยทำให้เขาตกใจแค่ไหนนะครับเหมือนไปกระตุ้นตัว AI ก่อนว่าเราจะวิ่งไปชนเขาหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะแต่บางครั้งก็ไม่ได้หลบนะฮะเป็นการชนไปเลยรอบนี้ลองใช้รถขวางการเดินดูบ้างนะฮะก็จะเห็นว่า AI เนี่ยพยายามจะเปลี่ยนทิศทางนะครับว่าจะเดินไปให้พ้นสิ่งกีดขวางพอเราเริ่มไปชนเขาเนี่ยมันก็กลายเป็นการกระตุ้นให้เขาตกใจนะฮะคือเราต้องขยับรถขึ้นหน้าลงหลังอยู่เรื่อยๆไงเวลาขวางเขามันก็จะมีจังหวะไปเบียดเขานะครับเขาก็ตกใจเขาก็วิ่งครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเวลาเขาเดินอยู่เขาจะเดินเบี่ยงหลบไปนะรถเมย์บีบแต่ไล่นะครับเขาก็วิ่งมาเจอเราขวางพอดีเนี่ยเขาก็พยายามหลบไปเรื่อยๆนะฮะให้พ้นจากรถเรากลายเป็นว่าเมื่อกี้เขาตกใจนะฮะไม่สามารถแบบจอดขวางเฉยๆได้นะฮะเพราะไอ้เดินเลี่ยงตลอดหลบไปทางอื่นเนี่ยพอเราขับตามเขาไปเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าทำให้เขาตกใจไปด้วยเขาก็จะวิ่งหนีนะครับส่วนใน Just Cause นั้นพอเขาเดินมาเจอรถเราปุ๊บเราพยายามขับขวางเขาได้นะฮะเขาก็จะงงกับรถเราแต่ไม่ไปทางอื่นนะคือเดินวนอยู่อย่างนั้นอะเอ้ยขวางอะจะไปข้างหน้าไปไม่ได้เนี่ยเห็นป่าวเนี่ยชนนิดนึงก็เป็นการกระแทกเฉยๆนะฮะมีการบ่นหน่อยแต่ว่าไม่วิ่งหนีถ่ายรูปคนที่อยู่ข้างหลังมันใช่เวลาไหมเขาก็พยายามจะเดินไปทางที่เขาต้องการให้ได้นะฮะเขากำลังรวมหัวกันหาทางออกนะครับว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงดีเมื่อมีรถมาขวางหน้าเราด้วยวิธีการเดินหมุนอยู่กับที่อ้าวมีคนคิดได้แล้วคนหนึ่งนะฮะเพิ่งจะฉลาดโอ้โหเราควรจะเดินไปอีกทางหนึ่งนะอีก3คนยังคิดไม่ออกนะครับยังตันอยู่กับปัญหาชีวิตนี้ไปไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยทำไมมาจอดอย่างนี้อันนี้เป็นเหมือนกันนะฮะพอขี่เข้าไปใกล้ๆเหมือนจะชนเขาเขาจะตกใจนะครับกระโดดหลบอาการออกเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีเรื่องกับเรานะฮะคนในเมืองของ Just Cause นิดไม่มีใครกล้ามีเรื่องกับลิโคนะครับอย่างมากก็บ่นจบแล้วก็อยู่เฉยๆแป๊บนึงก็หายแต่ชอบถ่ายรูปนะคนเมืองนี้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายกับทุกคนเลยอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เห็นในไม่ได้เห็นใน Just Cause แน่นอนนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดความวุ่นวายที่ AI ทำกันเองนะครับเรามีหน้าที่ยืนดูเท่านั้นแค่ขวางรถขวางอะไรเนี่ยชนตำรวจชนพยาบาลเราไม่เกี่ยวนะครับแค่ยืนดูเอายังชนอีกมีการชกต่อยครับลากลงมาต่อยอยากมีเรื่องต่อยกันเองนะฮะในจัสคอร์ดไม่มีนะครับลงมาหาเรื่องกันอย่างนี้อันต่อไปนะครับเป็นการถือปืนในที่สาธารณะนะครับอันนี้ผมไม่คงไม่เกี่ยวกับปืนนะผมเข้าไปใกล้เขาเกินไปแก๊งข้างหน้าฮะลองดูครับอย่าเข้าไปใกล้เกินแต่ว่าเราถือปืนอยู่นะครับเขาจะแสดงอาการยังไงเหมือนจะมองตามแต่ว่าไม่ได้สนใจเปลี่ยนเป็นปืนใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้เพิ่มความกลัวให้พวกเขาเลยไม่สนใจแล้วทั้งนั้นไม่มีผลนะฮะในการถือปืนในที่สาธารณะ RPG แล้วก็ยังไม่กลัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล็งปืนขึ้นมานะฮะลองข้างนอกก่อนไม่มีอะไรนะครับถ้าเล็งไปที่คนปุ๊บนั่นแหละฮะเขาจะกลัวขึ้นมาทันทีแล้วส่งผลต่อคนข้างๆด้วยนะครับส่งผลเป็นระยะกว้างวิ่งกันหมดเลยกระเทือนไปถึงนู่นคนที่ขับรถอยู่ก็เป็นนะฮะเราเล็งปืนใส่เขาเมื่อไรปุ๊บชนทันทีครับหนีเอาตัวรอดกันหมดแค่เล็งนะฮะยังไม่ได้ยิงเลยแล้วกระเทือนไปถึงปลายแถวเลยครับรถจอดยาวแค่ไหนก็ไปกันหมดชนดะเลยไม่หยุดด้วยนะฮะใน Just Cause ครับการถือปืนถือว่าเป็นเรื่องปกติมากไม่มีใครกลัวไม่มีใครสนใจครับเข้าไปใกล้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เดินเฉยๆแล้วถ้าเกิดเราเล็งปืนนะฮะแค่เล็งนะครับยังไม่ยิง
ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเขาก็ยังเดินของเขาอยู่ยังถ่ายรูปของเขาอยู่ไม่มีใครกลัวปืนเลยต้องยิงเท่านั้นครับถึงจะหลบเป็นท่าเดียวกันการแตกตื่นก็กระจายตัวไปเป็นวงกว้างเหมือนกันนะฮะวิ่งหนีกันวิ่งเป็นท่าเดียวกันวิ่งย่องๆวิ่งเป็นลิงวิ่งติดเสาด้วยวิ่งเป็นวัวต่อให้คุณเอาปืนไปจ่อใกล้หน้าเขาแค่ไหนนะครับก็ไม่มีความสะทกสะท้านกับผู้คนในเมืองนี้ในเกมนี้นั่นอะไรอ่ะนั่นปืนรุ่นอะไรอ๋อถ่ายรูปไว้หน่อยละกันไม่กลัวเลยนะครับไม่รู้สึกกลัวกับปืนที่จ่ออยู่ข้างหน้าต้องยิงเท่านั้นจะเดินชนด้วยคันหลังเบี่ยงออกไปนะฮะคันหน้ายังจอดขวางอยู่นี่คือการยืนขวางรถนะครับเขาก็ยังไม่ไปนะฮะบีบแต่ไปอ่ะใช้เวลาสักพักนะครับที่คิดได้ว่าเบี่ยงออกไปได้นี่นาพื้นที่ก็มีต้องให้เวลาเขานิดนึงครับเขาก็จะเบี่ยงออกไปคันต่อไปก็มาเรื่อยๆนะฮะพอติดเราปุ๊บไม่มีอะไรขวางข้างๆหรือว่าด้านหน้าเขาก็ขับไปนะฮะหลบเราไปใน Just Cause นะครับเหมือนเขาจะประมวลความคิดช้ากว่านิดนึงนะครับคือเขาก็พยายามจะชนเรามาเรื่อยๆนะถ้าเกิดเราไม่ล้มเขาก็จอดอยู่อย่างเงี้ยฮะถอยหลังมาแล้วคันหนึ่งเบี่ยงออกไปแล้วโอ้คนนี้เขาคิดได้ครับแต่คันข้างหน้ายังไม่ไปนะฮะถอยแล้วครับเหมือนกันฮะเขาพยายามจะเบี่ยงออกไปแต่ว่าเราขวางพอดีเขาก็เลยยังไปไม่ได้ชนเราไปเรื่อยๆแต่เราไม่ล้มนะครับถ้าเกิดเราล้มก็คงขับทับเราไปเลยลูกก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะคือก็จะถอยหลังไปถ้าเกิดข้างหน้าไม่มีอะไรขวางเขาก็จะเบี่ยงออกนะครับไม่มีทางเบี่ยงออกไปแล้วนะฮะคันนี้ต้องถอยหลังครับคันข้างหลังติดยาวเลยนะฮะเดี๋ยวมันต้องมีสักคันหนึ่งที่เบี่ยงออกข้างๆเพื่อไปนะครับหรือว่าจะไม่มีนี่ไงไปละโอ้ชนกันครับเพราะว่าทางไม่พอก็เหมือนกันนะฮะเหมือน GTA คือใช้เวลาสักแป๊บนึงเพื่อที่จะเบี่ยงออกไปถ้าเกิดไม่มีอะไรขวางก็ไปได้ถ้าเกิดมีอะไรขวางก็ชนกันอย่างนี้นะครับใน GTA นะฮะเวลาเราขโมยรถเนี่ยก็จะมีเจ้าของรถที่แบบไม่ห่วงรถนะครับห่วงชีวิตวิ่งหนีไปเลยแล้วก็จะมีเจ้าของที่แบบห่วงรถนะครับก็จะลากเราลงมาต่อยคันนี้น่าจะได้นะฮะน่าจะห่วงรถอยู่รถหรูรถสวยเนี่ยฮะเขาก็จะกลับมาลากเราลงมาแล้วก็ต่อยกันก็จะมีปะปนกันไปนะฮะแต่ใน Just Cause นะครับไม่เจอเลยนะฮะเจ้าของรถที่จะลากเราลงมาต่อยนะครับเพราะว่าไม่มีใครกล้าต่อยกับลิโคนะครับเมื่อเราขโมยรถเขามาแล้วเขาก็จะไม่กลับมาอีกเลยนะครับไม่ยุ่งกับรถเราอีกเลยมีบ่นหน่อยๆนะฮะก็วิ่งไปเลยเนี่ยฮะเป็น10กว่าคันแล้วนะครับไม่มีคนไหนที่แบบกลับมาที่รถเพื่อลากเราลงมาต่อยเลยนะฮะมีแต่ข้างหลังเนี่ยจะขับมาชนขับไม่ดูตาม้าตาเรือกันเลยเอาละฮะนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบการตอบสนองของ AI ทั้งใน GTA 5แล้วก็ Just Cause 4นะครับแต่ว่าความสนุกของ Just Cause 4คือเขาก็ไม่ได้เน้นเรื่องการตอบโต้ของ AI อยู่แล้วไงเขาเน้นเรื่องไอ้นี่แหละครับไอ้เรื่องที่เราดึงไปดึงมานี่แหละดึงรถไปชนอันนู่นชนอันนี้นะครับใช้สลิงดึงไปทางนี้มามีลูกโป่งนะครับเป็นเกมที่เน้นความมันในเรื่องการระเบิดการยิงกันอะไรอย่างนี้กันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องสรุปนะฮะว่าเกมไหน AI ฉลาดกว่าหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันก็คนละจุดประสงค์กันอยู่แล้วแต่เพื่อเป็นการมาพิสูจน์ดูขำๆแล้วกันนะฮะดูเพลินๆว่า AI มันทำอะไรได้บ้างนะฮะใน2เกมก็ประมาณนี้นะครับเอาละฮะขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม